บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรเราะฮีมค่ําคืนนี้พี่น้องท่องไปในโลกของซอฮาบะห์เรื่องเล่าของซอฮาบะห์ในค่ําคืนนี้ที่ผมจะพูดกับพี่น้องทุกท่านผมจะคุยเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอับดุลลอฮ์บินอัมรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอัมเนี่ยนะก็คือถ้าพูดง่ายๆเป็นพ่อของท่านญาบิรบินอับดุลลาห์นั่นเองเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับบินอัมเนี่ยท่านเป็นผู้ที่อาวุโสนะเป็นผู้ใหญ่นะอายุเยอะแล้วแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวการเข้ารับอิสลามของท่านอับดุลลอฮ์นะพี่น้องผมย้อนไปนิดนึงนะย้อนไปในสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเริ่มทำการดาวะห์เผยแผ่ศาสนาแรกๆที่มักกะฮ์มุกะรอมะห์แน่นอนพี่น้องเหมือนที่เรารู้กันท่านนบีเผยแผ่อิสลามด้วยความยากลำบากท่านนบีเผยแผ่อิสลามด้วยการถูกทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายของท่านแต่ท่านนบีอย่างเดียวเองพี่น้องโดนทำร้ายโดนด่าโดนดูถูกโดนอะไรก็แล้วแต่ตอนที่ท่านนบีอยู่มักกะอัลลอฮ์ใช้อะไรพี่น้องวัสบิรอะลามายะกูลูนนะครับอัลลอฮ์ใช้ให้นบีอดทนอย่างเดียวเลยซอฮาบะห์อดทนซอฮาบะห์อดทนตลอดยังไม่มีที่อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอบโต้หรือว่าญิฮาดหรือว่าต่อสู้กับบรรดาผู้ที่ทำร้ายท่านนบีเลย13ปีพี่น้องท่านนบีเราต้องอดทนในการถูกทำร้ายในการถูกด่าในการถูกกดดันถูกอะไรต่างๆนานามากมายวันนี้บางทีเราถูกทดสอบนิดเดียวพี่น้อง2ปีนะ3ปีเราบ่นเราตีโพยตีพายรอซูลเรา13ปีพี่น้องไม่บ่นไม่อะไรเลยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบี13ปีพี่น้องในการถูกด่าถูกทำร้ายท่านเหล่านั้นซอฮาบะห์อดทนนะครับเมื่อซอฮาบะห์อดทนขนาดนั้นพี่น้องที่รักครับจนกระทั่งนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีโอกาสที่จะไปดาวะชาวเมืองมะดีนะห์พี่น้องตอนนั้นเนี่ยชาวมะดีนะห์เนี่ยเขามาประกอบพิธีฮัจญ์นะครับที่มักกะห์เช่นกันนะมาประกอบพิธีฮัจญ์แต่เป็นฮัจญ์ในแบบยาฮิลิยะห์ในยุคอดีตเมื่อประกอบพิธีฮัจญ์ที่มักกะห์เนี่ยท่านนบีความไม่ย่อท้อของนบีเรานะครับพี่น้องรอซูลเราท่านนบีมุฮัมมัดเราไม่เคยอ่อนไม่เคยย่อท้อแม้แต่วินาทีเดียวท่านบอกศาสนาแก่คนไม่มีคนฟังท่านมีคนด่าท่านแต่นบีไม่เคยหยุดในการทำงานศาสนาพี่น้องนี่คือตัวอย่างของนักดาวะห์ที่ยิ่งใหญ่ท่านจนท่านนบีเคยบอกเอาไว้ว่าเลววุดิอัตตะวุดิอัติชัมซุอะลายามีนวัลกอมรุอะลายาซารีมาตะรักตุฮาซัลอัมรถ้าแม้นวันนี้เนี่ยบรรดามุชริกีนมักกะจะเอาดวงอาทิตย์มาไว้ในมือขวาฉันและดวงจันทร์มาไว้ในมือซ้ายฉันก็จะไม่ทิ้งงานศาสนาเด็ดขาดท่านนบียังคงเผยแผ่อิสลามต่อไปพี่น้องจะมีคนฟังจะมีไม่ฟังจะตอบรับไม่ตอบรับจะด่าจะทำร้ายท่านนบีเราหน้าที่เดียวคือบอกเรื่องราวของอิสลามให้แก่พวกเขาด้วยความอดทนนะจนท่านนบีได้ประกาศอิสลามแก่ชาวมะดีนะห์พี่น้องในตอนนั้นชาวมะดีนะห์ที่มาทำฮัจญ์ก็รับอิสลามเมื่อรับอิสลามเนี่ยพี่น้องก็ถึงเวลาจะต้องเดินทางกลับมะดีนะห์เมื่อจะถึงกลับมะดีนะห์เนี่ยก็บอกกับท่านนบีว่าเราขอใครสักคนนึงเถอะยารอซูลุลลอฮ์ที่จะไปเป็นคนอยู่กับเราที่มะดีนะห์ไปสอนอิสลามพวกเราที่มาดินะท่านนบีจึงเลือกซอฮาบะห์ของท่านว่าท่านนบีจะส่งใครไปพี่น้องเป็นคนทำงานศาสนายุคแรกไปสู่เมืองมาดินะอันมุนาวะเราะห์ท่านนบีดูบรรดาซอฮาบะห์กันแล้วท่านนบีก็เลือกมาคนหนึ่งพี่น้องที่เป็นอามีรที่เป็นหัวหน้าเลยนั่นคือท่านมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีเลือกท่านมุสอับมาเนี่ยพี่น้องท่านมุสอับมาชาอัลลอฮ์งดงามทั้งมารยาทงดงามทั้งหน้าตางดงามทั้งเรือนร่างงดงามทั้งอุปนิสัยท่านนะฮะท่านมุสอับเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีเลือกขึ้นประวัติท่านมุสอับผมเคยพูดไปแล้วพี่น้องย้อนฟังเอาเองนะครับย้อนฟังเอาเองมุสอับบินอุมัยดังนั้นท่านมุสอับจึงเดินทางไปกับบรรดาชาวมะดีนะห์สู่เมืองมะดีนะห์พี่น้องดูงานศาสนาของซอฮาบะห์เวลาทำกว่าอิสลามจะกระจายไปทั่วโลกต้องผ่านการเสียสละนะครับพี่น้องงานศาสนาจะสำเร็จต้องยืนบนพื้นฐานการเสียสละคนทำงานศาสนาถ้าคิดจะเอาประโยชน์จากคนไม่เจริญนะงานศาสนาแบบนี้ไปไกลไม่ได้สุดท้ายพินาศสันตโลหมดเลยแต่งานศาสนาคนที่ทำงานศาสนาท่านต้องมีใจที่เสียสละอะไรคือเสียสละพี่น้องท่านต้องไม่หวังผลประโยชน์จากบรรดา
ลูกศิษย์ลูกหาหรือบรรดาคนที่ทำงานศาสนาที่ท่านไปบอกเรื่องราวอิสลามกับเขาห้ามหวังผลประโยชน์ใดๆจากเขาเด็ดขาดห้ามหวังอะไรแม้แต่นิดเดียวนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับผมก็ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้พ้นจากสิ่งชั่วแบบนี้เมื่อใดที่คนทำงานศาสนามีหัวใจที่หวังผลประโยชน์จากคนฟังหวังผลประโยชน์จากลูกศิษย์หวังผลประโยชน์จากผู้คนเมื่อนั้นงานศาสนาของเขาและตัวเขาเองประสบความชิบหายทันทีพี่น้องขออนุญาตใช้คำไทยนะประสบความชิบหายพี่น้องหายนะทันทีไม่สำเร็จทั้งดุนยาและพินาศต่อในอาคิเราะห์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงไปนะครับตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยไม่อิดออดเลยพี่น้องมุสอับไม่รู้ด้วยว่าไปที่มะดีนะห์จะนอนบ้านใครท่านมุสอับไม่รู้ด้วยว่าถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยจะมีคนทำร้ายท่านไหมจะมีเขาจะหลอกเอาไปฆ่าหรือไม่ท่านมุสอับไม่รู้อะไรเลยอย่างเดียวพี่น้องซะมิอ์นะวะอะฏอนะเราได้ยินแล้วยารอซูลุลลอฮ์และเราจะปฏิบัติตามมุสอับจึงเดินทางสู่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นชื่อมะดีนะห์นะพี่น้องแต่ผมเรียกเพื่อให้ท่านเข้าใจนะเมื่อท่านมุสอับถึงเมืองมะดีนะห์พี่น้องงานที่ท่านมุสอับทำเริ่มทันทีท่านมุสอับเริ่มในการเรียกร้องผู้คนสู่อิสลามด้วยความเขาเรียกว่าความใจเย็นมากการเรียกร้องสู่อิสลามของท่านมุสอับไม่ได้บังคับใครพี่น้องใครไม่รู้จักศาสนาอิสลามเขาจะเข้าใจว่าอิสลามเนี่ยรุนแรงป่าเถื่อนบังคับคนให้เข้าอิสลามหรือเปล่าบางทีเห็นมุสลิมเราไว้เขาพี่น้องเขาบอกโอ้ยนี่เหมือนโจรเหมือนก่อการร้ายแต่แรปเตอร์ไว้เขาแม่งบอกเท่เฉยเลยเลอะเทอะไหมอ่ะนักบอลเข่ายาวพี่น้องไว้เข่าเฟิร์มหมดเลยเราบอกเท่พอมุสลิมไว้เข่าเราบอกเหมือนโจรนี่คือสื่อที่มันออกมาที่โจมตีและอคติแก่มุสลิมพี่น้องลองดูประวัติศาสตร์ผมเลยฝากคนโง่ๆที่อคติกับมุสลิมนะลองไปดูประวัติศาสตร์อิสลามท่านมุสอับทำงานศาสนาไม่เคยบังคับใครแม้แต่คนเดียวมีบางครั้งคนถืออาวุธมาจะฆ่าจะทำร้ายท่านมุสอับท่านมุสอับทำงานศาสนาที่มะดีนะห์ท่านมุสอับบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านซะอิดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะอิดบินมุอัซในตอนนั้นยังไม่ได้รับอิสลามถือหอกมาต่อหน้ามุสอับพี่น้องต้องการจะทำร้ายมุสอับบอกว่าท่านมุสอับบอกว่าอาวะตัจลิสวะตัสมะท่านจะไม่นั่งแล้วฟังก่อนเหรอซะอิดบินมุอัซนักเลงพอพี่น้องในเมื่อกล้าที่จะให้นั่งฉันก็จะนั่งฟังท่านท่านมุสอับอ่านกุรอานให้ท่านซะอิดฟังพี่น้องซะอิดฟังกุรอานแป๊บเดียวพี่น้องถามกับมุสอับเลยว่าถ้าฉันเนี่ยอยากจะเข้าอิสลามเนี่ยฉันต้องทำยังไงบ้างพี่น้องเปลี่ยนแปลงเลยมุสท่านมุสอับจึงทำงานศาสนาในมะดีนะห์อย่างแข็งขันอย่างเต็มร้อยจนเรียกร้องคนชาวมะดีนะห์ทั้งหมดในเมืองมะดีนะห์สู่อิสลามวันนี้พี่น้องเราไปประกอบพิธีอุมเราะห์เราไปเยี่ยมที่มัสยิดนบีเราไปเหยียบแผ่นดินมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์ทุกย่างก้าวทุกแผ่นดินที่พี่น้องเดินไปมัสยิดทุกแผ่นดินที่พี่น้องเดินบริเวณรอบมัสยิดนบีทุกแผ่นดินที่พี่น้องเดินไปรอบๆบริเวณเมืองมะดีนะห์จงรู้นะครับว่าทุกแก้วที่ท่านเหยียบไปมีรอยเท้าของบรรดาซอฮาบะห์เดินอยู่เต็มไปหมดบนพื้นแผ่นดินนั้นเขาเหล่านั้นเดินเพื่อเรียกร้องมนุษย์สู่อิสลามเขาเหล่านั้นเรียกเดินเพื่อเรียกร้องผู้คนสู่อิสลามและเป็นไงพี่น้องผลที่ท่านมุสอับทำงานศาสนามะดีนะห์ชาวมะดีนะห์รับอิสลามไปมากกว่าครึ่งในตอนนั้นและหนึ่งในผู้ที่รับอิสลามตอนนั้นก็คือท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกชายของท่านอับดุลลอฮ์ฮีโร่ของเราในคืนนี้นะญาบิรเป็นลูกชายของท่านอับดุลลอฮ์บินอัมนะญาบิรผู้เป็นลูกเขารับอิสลามก่อนเขารับอิสลามนะแต่อับดุลลอฮ์เนี่ยผู้เป็นพ่อยังไม่รับอิสลามยังไม่เข้าอิสลามพี่น้องเขาเนี่ยมีเพื่อนสนิทอีกหนึ่งคนก็คือท่านอัมบินจามูรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะอับดุลลอฮ์ผู้ที่เป็นฮีโร่ที่ผมจะเล่าคืนนี้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าท่านอัมอับดุลลอฮ์กับอัมสองคนเป็นเพื่อนซีกันพี่น้องลูกชายของอับดุลลอฮ์เข้ารับอิสลามนะท่านญาบิดเข้ารับอิสลามอับดุลลอฮ์ยังไม่เข้ายังอยู่กับเพื่อนเขาที่ชื่ออัมเนี่ยในการกราบไหว้รูปเจเวตอยู่ในการกราบไหว้ก้อนหินในการกราบไหว้ท่อนไม้ในการกราบไหว้เทวรูปที่เขากราบไหว้กันอยู่อับดุลลอฮ์กับอัมยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่และยังคงปฏิบัติอิบาดัตในรูปแบบกราบไหว้เจเวตอยู่ตลอดถึงแม้ลูกเขารับอิสลามเขาก็ไม่เขาก็ไม่สนใจในอิสลามจนกระทั่งบรรดาฮุจญะฮ์ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาสู่มะดีนะห์พี่น้องก็ เล่าเรื่องราวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ทั่วมะดีนะห์เลยนะได้ไปเจอท่านนบีมาชาอัลเลาะห์สิ่งที่นบีแนะนำสิ่งที่นบีสอนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านท่านนบีเน้นเรื่องอะไรตอนนั้นพี่น้องเน้นเรื่องมะคาริมุลอัคลากเน้นเรื่องอัคลากที่งดงามท่านนบีเน้นในเรื่องมารยาทที่งดงามสอนซอฮาบะห์ทั้งหมดเน้นในเรื่องมารยาทอันงดงามแต่อับดุลลาห์ไม่ได้สนใจพี่น้องยังคงกราบไหว้รูปจเวตของเขาต่อไปยังคงกราบไหว้ท่อนไม้ของเขาต่อไปไม่สนใจใครจะรับอิสลามใครจะคุยเรื่องท่านนบีเขาไม่สนใจอะไรเลยนะฮะเขายังคงอยู่กับเพื่อนซีของเขาคือท่านอัมเนี่ยอยู่ด้วยกันนะพี่น้องนึกภาพคนแก่ๆสองคนซีกันและไม่สนใจอะไรทั้งนอกทั้งสิ้นกราบไหว้รูปปั้นกราบไหว้จเวตอิบาดัตอยู่อย่างเงี้ยไม่สนใจอะไรเลยนะแต่ลูกชายนะก็ยังอยากจะให้คุณพ่อเขารับอิสลามจนทำยังไงพี่น้องนี่นะวินาทีในการพลิกชีวิตคนหนึ่งเราคิดไม่ถึงหรอกอัลลอฮ์จะมอบฮิดายัดกับเรายังไงพี่น้องเคยเจอกับตัวเองไหมครับบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจจะเดินไปทำเรื่องชั่วนะเราตั้งใจจะเดินไปทำเรื่องชั่วแต่ปรากฏว่าการเดินทางออกจากบ้านเราวันนั้นกลับเป็นการเดินทางที่เปลี่ยนชีวิตและเป็นสาเหตุให้เรากลับตัวสู่อัลลอฮ์เลยผมเคยเล่าเคยบรรยายให้พี่น้องฟังถ้าพี่น้องจำได้ผมจำไม่ได้ในคลิปบรรยายไหนพ่อค้ากัญชานะครับพี่น้องแค่แวะเข้าส้วมที่มัสยิดในการเดินทางของเขาในการค้าขายกัญชาอัดแท่งซึ่งกัญชาที่เขาขายนี่ไม่ได้เอาไปผลิตยานะเอาไปเป็นยาเสพติดเสพนันทนาการเลยเขากำลังจะค้ายาเสพติดนะครับพี่น้องแค่แวะละหมาดแวะเข้าห้องน้ำที่มัสยิดได้ยินเสียงคนสอนในมัสยิดเขาได้ยินในขณะที่เขาอยู่ห้องน้ำวินาทีเดียวพี่น้องเขาทิ้งของชั่วและกลับไปสู่อัลลอฮ์ลูกของเขาได้เรียนฮาฟิซอัลกุรอานเกิดวินาทีเดียวเองเกิดในช่วงวินาทีเดียวฮิดายะห์อัลลอฮ์จะเปิดหัวใจให้ใครไม่มีใครรู้หรอกครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะเปิดให้เราเมื่อไหร่จะเปิดให้คนนั้นเมื่อไหร่ฉะนั้นเราเห็นคนชั่ววันนี้อย่าเพิ่งดูถูกเขาวันหนึ่งก็อาจจะดีกว่าเราก็ได้เห็นคนดีวันนี้อย่าเพิ่งอยากไปเหมือนจะเอาเขาเป็นตัวอย่างอย่าพึ่งพี่น้องอย่าพึ่งชื่นชมจนเลยเถิดเพราะคนดีของเราอาจจะเลวในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็ได้นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพี่น้องอับดุลลอฮ์ก็ไม่ได้ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเป็นปีพี่น้องลูกรับอิสลามก่อนพ่อเป็นปีอับดุลลอฮ์ยังอยู่ในความเป็นมุชริกในการกราบไหว้รูปปั้นอีกเป็นปีเต็มๆไม่สนใจอิสลามเลยไม่สนใจอิสลามสุดท้ายพี่น้องครับเมื่อถึงเวลาณนะที่บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในมะดีนะห์เนี่ยต้องการจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อีกครั้งครบ1ปีอะไรเงี้ยพี่น้องและบรรดาชาวมะดีนะห์เนี่ยอันซอรเนี่ยก็จะเดินทางไปที่มักกะห์ประกอบพิธีฮัจญ์และจะให้ไบอะห์สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไบอะห์อักบะซะเนียบไบอะห์ครั้งที่2เนี่ยก็จะเดินทางไปหาท่านนบีพี่น้องบรรดาชาวมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็เห็นท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยอยากจะดาวะเขาให้เขารับอิสลามอยากจะให้เขาซึมซับกับอิสลามอยากจะให้เขาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทำยังไงอับดุลลอฮ์ไม่ใช่คนธรรมดานะพี่น้องเป็นคนระดับหัวหน้าเผ่านะเป็นคนระดับสูงเป็นคนระดับอามีรเป็นคนระดับผู้นำท่านกะอับบินมาลิกพี่น้องครับคนหนึ่งในชาวอันซอรบอกกับท่านอับดุลลอฮ์ว่าเราจะขอชวนท่านเนี่ยไปมักกะห์กับพวกเราพี่น้องดูเขาชวนเราจะขอเชิญท่านเนี่ยไปมักกะห์กับพวกเรานะเราเนี่ยจะไปพบกับมุฮัมมัดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องกะอับบินมาลิกและบรรดาซอฮาบะห์ในมะดีนะห์เนี่ยชวนท่านอับดุลลอฮ์ไปมักกะห์ด้วยกันมาชาอัลลอฮ์ท่านอับดุลลอฮ์พี่น้องครับท่านเป็นคนผู้ใหญ่เป็นอาวุโสคนแก่ที่น่ารักเมื่อผู้คนชวนท่านก็ไปท่านไปในขณะที่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมไปร่วมเดินทางกับฮุจญะฮ์ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ในขณะที่ท่านยังไม่ได้รับอิสลามเลยพี่น้องไปด้วยนะเรื่องราวตรงนี้ท่านกะอับบินมาลิกเล่าให้เราฟังว่าเวลาท่านอับดุลลอฮ์ไปกับพวกเรานะเดินทางมุสลิมหมดเลยมีท่านอับดุลลอฮ์คนเดียวที่ไม่ใช่มุสลิมตรงนี้เป็นข้อคิดนะครับพี่น้องเวลาเรามีเพื่อนต่างศาสนาเวลาเรามีเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาพวกเราเนี่ยจะไปทำจะไปสมมติว่าจะไปงานบรรยายมัสยิดนะเดี๋ยวขอโทษนะครับเสียงดังเวลาจะไปทำกิจกรรมชมรมมุสลิมเราจะไปทำชมกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับมุสลิมก็ตาม
ชวนเพื่อนไปด้วยโอเคนะครับพี่น้องชวนเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมไปกับเราด้วยอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้เขาซึมซับในบรรยากาศของความเป็นมุสลิมแต่ต้องดีๆหน่อยนะฮะไม่ใช่ชวนเขาไปแล้วกลายเป็นมุสลิมนะกินน้ำท่อมหนักกว่าเขาอีกนะไม่ได้เราไปทำความดีชวนเขาไปด้วยเราจะไปละหมาดมัสยิดพี่น้องถ้าเกิดเขาบอกกูขอไปด้วยได้ไหมอยากรู้ว่าเขาละหมาดยังไงชวนเขาไปพี่น้องให้เขาได้เห็นเขาให้เขาได้ซึมซับความเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ที่สวยงามของท่านนะท่านอับดุลลาห์จึงไปกับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องโดยที่ตัวเองไม่ได้รับอิสลามนะท่านกับอับบินมาลิกก็ปิดเงียบเมื่อถึงมักกะห์เนี่ยนะเมื่อถึงมักกะห์เนี่ยท่านกับอับบินมาลิกไม่ได้บอกกับมุชริกีนมักกะห์เลยนะพี่น้องว่าอับดุลลาห์เนี่ยไม่ใช่มุสลิมมาด้วยพี่น้องไม่ได้บอกใครเลยพวกเราปิดกันหมดสุดท้ายได้จังหวะพี่น้องครับท่านกับอับบินมาลิกพูดกับท่านอับดุลลาห์ตรงๆท่านกะอับบินมาลิกนะครับพี่น้องผมเคยบรรยายไว้แล้วเช่นกันเรื่องราวของท่านไปฟังนะนี่คือเรื่องราวของวีรบุรุษนักรบอีกหนึ่งท่านไซดินะกะอับบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะอับบินมาลิกพูดกับอับดุลลาห์ตรงๆเลยนะครับบอกว่ายาอับบาจาบิรโอพ่อของจาบิรเอ๋ยนะโอพ่อของจาบิรเอ๋ยคือท่านอับดุลลาห์เนี่ยพวกเราทั้งหมดบรรดาชาวมะดีนะห์ที่มาเนี่ยพวกเราเคารพท่านคือหัวหน้านะครับท่านเป็นหัวหน้าจากบรรดาหัวหน้าต่างๆในเมืองมะดีนะห์พวกเรารักท่านพวกเราหวังดีกับท่านแต่ฉะไหนท่านจะทำตัวท่านให้เป็นเชื้อเพลิงแห่งไฟนรกล่ะอับดุลลอฮ์เอ๋ยพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์ได้ยินอย่างนั้นจึงสะดุดใจพี่น้องท่านกะอับบินมาลิกจึงบอกว่าพวกเรานะครับดะอูนาฮูลิลอิสลามพวกเราจึงได้โอกาสคุยเรื่องอิสลามให้กับท่านอับดุลลอฮ์ฟังจนท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องฟังเรื่องราวของอิสลามจากปากของกะอับบินมาลิกจากปากของบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่ด้วยสุดท้ายฟะอัสลามะอับดุลลอฮ์กล่าวปฏิญาณตนรับอิสลามทันทีอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นรอซูลของพระองค์รับอิสลามเลยอัลลอฮ์เปิดหัวใจกับท่านอับดุลลอฮ์เพียงไม่กี่วินาทีพี่น้องนะครับรับอิสลามถ้าภาพหายหรือภาพติดรบกวนออกและเข้าใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์มันจะเดินได้นะนะครับออกและเข้าใหม่นะครับนะท่านอับดุลลอฮ์รับอิสลามพี่น้องเมื่อรับอิสลามเนี่ยซอฮาบะห์ก็ดีใจมากแล้วคนที่ดีใจที่สุดพี่น้องคิดว่าใครครับที่ดีใจที่สุดในการเข้ารับอิสลามของท่านอับดุลลอฮ์นั่นก็คือลูกชายท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านญาบิรดีใจมากที่คุณพ่อของท่านเข้ารับอิสลามนะครับที่พ่อของท่านเข้ารับอิสลามพี่น้องท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องดีใจมากๆและทั้งสองคนทั้งท่านญาบิรและท่านอับดุลลอฮ์และบรรดาซอฮาบะห์ที่มาในครั้งนั้นจึงเข้าไปพบท่านนบีนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเข้าไปพบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจับมือกับท่านนบีให้สัตยาบันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยได้เอามือของท่านพี่น้องจับไปที่มือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาชาอัลลอฮ์ได้สัมผัสมืออันมีเกียรติพี่น้องได้จับมือแล้วให้สัตยาบันคำสัญญากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยมือของท่านเองพี่น้องนั่นคือความยิ่งใหญ่ในหัวใจของท่านอับดุลลอฮ์บินอัมก็คือได้เจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้จับมือของท่านนบีพี่น้องซอฮาบะห์ที่เคยจับมือนบีนะครับซอฮาบะห์ที่เคยสัมผัสมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเมื่อจับมือของท่านนบีเนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่มือของท่านนบีนุ่มยิ่งกว่าผ้าไหมมือของท่านนบีนุ่มยิ่งกว่าผ้าใดๆทั้งสิ้นมือท่านนบีมาชาอัลลอฮ์มากถ้าท่านอยากรู้ว่าซอฮาบะห์รักนบียังไงพี่น้องถามตัวเองวันนี้ถามมุสลิมทุกคนพี่น้องเราไปมัสยิดนบีเราสลามกุโบของท่านนบีเราไปละหมาดในมัสยิดของท่านนบีเราร้องไห้ไหมครับเรารักท่านไหมฮะเราคิดถึงไหมครับเราไม่เคยพบกับท่านนบีโดยตรงเราแค่ดูในประวัติศาสตร์เรายังรักท่านแล้วซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมล่ะพี่น้องจะรักท่านขนาดไหนอับดุลลอฮ์จึงรับอิสลามแล้วก็กลับมาสู่มะดีนะห์กับบรรดามุสลิมทั้งหมดด้วยความปิติยินดีมากหลังจากมาถึงมะดีนะห์พี่น้องท่านอับดุลลอฮ์เป็นคนหนึ่งที่ทำการเผยแผ่อิสลามอย่างยิ่งใหญ่อย่างเข้มแข็งสละในทรัพย์สมบัติของท่าน
สละในเวลาของท่านและชีวิตท่านเพื่ออิสลามหมดเลยอับดุลลอฮ์บินอัมเหมือนผมพูดในตอนต้นท่านมีเพื่อนซีอยู่คนหนึ่งก็คือท่านอัมบินจามัวรอฎิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์อยากจะให้เพื่อนเนี่ยนะพี่น้องเขารับอิสลามด้วยนะเมื่อตัวเองรับอิสลามแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนรับอิสลามด้วยเช่นกันสุดท้ายเพื่อนท่านอัมเนี่ยก็รับอิสลามพี่น้องมาชาอัลลอฮ์สหายสองคู่สหายสองท่านซีกันมาตลอดเมื่อเพื่อนคนนึงรับอิสลามอีกคนนึงก็รับอิสลามเขาจึงดีใจเท่าเป็นทวีคูณขึ้นอีกดูนะพี่น้องความรักของเพื่อนวันนี้ถ้าพี่น้องมีเพื่อนถ้าพี่น้องมีสหายพี่น้องมีคนที่รักท่านดูแลเขาดีๆนะครับพี่น้องเพื่อนที่จริงใจมันหาไม่ง่ายนะครับพี่น้องวันนี้ถ้าท่านมีเพื่อนที่เคียงข้างท่านรักเขาไว้มากๆเพื่อนไม่ละหมาดเตือนมันด้วยครับรักมันเราไม่อยากจะคบมันแค่ดุนยาแต่เราอยากจะอยู่กับมันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมกับอับดุลลอฮ์จึงเข้ารับอิสลามทั้งคู่เมื่อรับอิสลามทั้งคู่พี่น้องซอฮาบะอับดุลลอฮ์อยู่ที่มะดีนะห์เรียนรู้อิสลามกับท่านมุสอับเรียนอัลกุรอานเรียนการละหมาดเรียนเกี่ยวกับหลักชะรีอะฮ์หลักอิสลามทั้งหมดจนคิดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะอยู่ไม่ได้พี่น้องเริ่มคิดถึงท่านนบีและทำยังไงอะครับพี่น้องมักกะห์มะดีนะห์ไม่ใช่ไกลๆนั่งรถบัสยัง 8-9 ชั่วโมงเลยพี่น้องแล้วถ้าเกิดเดินเท้ายิ่งนานใหญ่เลยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ท่านนบีเราได้ฮิจเราะห์อพยพจากมักกะห์มาสู่มะดีนะห์อับดุลลอฮ์ดีใจมากที่จะได้อยู่ร่วมแผ่นดินกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้อยู่ร่วมแผ่นดินของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เมื่อท่านนบีมาถึงมะดีนะห์อับดุลลอฮ์คือคนหนึ่งที่อยู่ติดตามและคอยอยู่กับท่านนบีตลอดเรียนรู้ในคำพูดของท่านเรียนรู้ในการอ่านกุรอานของท่านเรียนรู้ในอัคลักมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกว่าชีวิตที่มีความสุขของซอฮาบะบรรดาซอฮาบะไม่ต้องการอะไรแล้วพี่น้องเขาไม่ต้องการเงินทองที่มากมายเขาไม่ได้ต้องการลาภยศเขาไม่ได้ต้องการอำนาจเขาไม่ได้ต้องการความสุขสบายในดุนยาเขาต้องการได้อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสุขที่สุดของชีวิตซอฮาบะพี่น้องนี่คือสุขที่สุดของชีวิตซอฮาบะคือการได้อยู่เคียงข้างกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ชีวิตราบรื่นนะครับพี่น้องจนสุดท้ายเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งและครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นคือสงครามบาดัรนะครับบาดัรอัลกุบรอบาดัรอันยิ่งใหญ่ที่เกิดในเดือนรอมฎอนสงครามที่แบ่งแยกระหว่างมุมินกับกาฟิรินพี่น้องสงครามนั้นมุสลิมเรามีจำนวน300กว่าคนเหมือนที่เรารู้กันในประวัติของสงครามบาดัรในขณะที่คนกาฟิรินพี่น้องมีอยู่มุชริกประมาณ 1,000 คน1ต่อ3ต้องสู้พี่น้องมุสลิมประชุมปรึกษาหารือนะครับจนดุอาตัดสินใจสุดท้ายมอบหมายต่ออัลลอฮ์สู้ก็คือสู้นั่นคืออัลลอฮ์จึงบัญญัติการญิฮาดเกิดขึ้นกับมุสลิมทันทีอูดินะลิลละซีนยุกาติลูนบิอันนะฮุมซุลิมได้ถูกอนุมัติให้ต่อสู้แล้วนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่ถูกอธรรมพี่น้องฮุกมญิฮาดมาเนี่ยบรรดามุสลิมซอฮาบะห์จึงออกขึ้นสู้สงครามบาดัรท่านอับดุลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องคือคนที่ออกไปสู้และทุ่มเทอย่างสุดชีวิตอับดุลลอฮ์ออกไปสู้ในสงครามบาดัรวันนั้นพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์ออกไปเนี่ยตั้งใจจะไปตายนะครับมาชาอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์ตั้งใจจะไปตายที่บาดัรพี่น้องกระซิบและผมสะกิดนิดนึงเคยดูสงครามระหว่างอเมริกากับอัฟกานิสถานไหมครับเคยดูสงครามระหว่างอเมริกาที่ว่าเก่งๆอ่ะที่ว่าเป็นตำรวจโลกกับพี่น้องที่ว่าเป็นฮีโร่ที่ชอบกบปมด้อยตัวเองด้วยการสร้างหนังติงต้องออกมาแล้วให้ดูฐานในการเป็นพระเอกนี่คือความเก็บกดและปมด้อยของพวกมันที่แพ้ในศึกสงครามที่สมรภูมิจริงๆฐานอเมริกาฐานอังกฤษที่ว่าเก่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์สารพัดพี่น้องเคยเห็นสู้กับมุสลิมที่อัฟกานิสถานไหมครับเคยเห็นเขาไปสู้กับกลุ่มตาลีบันไหมฮะเกิดอะไรขึ้นแค่ไปส่งที่สนามรบก่อนจะขึ้นเครื่องบินฐานอเมริการ้องไห้ฐานอเมริกาฐานอังกฤษพี่น้องจะไปสนามรบสู้กับตาลีบันเขาร้องไห้กอดเมียรักจูบไม่อยากจะจากทุกคนที่เป็นทหารอเมริกันทหารยิวเวลาขึ้นเครื่องบินไปลงสมรภูมิอัฟกานิสถานทุกคนกลัวตายทุกคนพี่น้องอยากกลับหมดเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเพื่อใครเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายเพื่ออะไรเขามีเมียมีลูกอยู่ที่บ้านเป้าหมายเขาคือไปทำงานและต้องการกลับมาหาเมียลูกลองย้อนไปดูบรรดามุญาฮิดีนอัฟกานิสถานพี่น้อง
ลองย้อนไปดูบรรดานักรบของมุสลิมที่ตาลิบานที่อัฟกานิสถานและที่ทั่วทุกมุมโลกมุสลิมทุกคนถ้าได้เข้าสู่สนามรบที่เป็นสนามรบศาสนานะครับทุกคนเนี่ยไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่อยากจะออกไปแล้วแล้วอยากจะกลับมาบ้านอีกทุกคนอยากจะไปตายที่นั่นหมดเลยทุกคนอยากจะออกไปแล้วแล้วตายที่นั่นทั้งหมดมุสลิมออกไปเพื่อตายในขณะที่ยะฮูดีออกไปเพื่อจะกลับบ้านหัวใจต่างกันพี่น้องหัวใจต่างกันอีกคนหนึ่งถ้าผมเทียบง่ายๆสู้ตายกูแพ้ก็ไม่เป็นไรกูยังไงกูก็ต้องล้มมึงให้ได้ถึงมึงเราจะตัวเล็กกว่าแต่ใจเราสู้พี่น้องอีกคนหนึ่งตัวใหญ่แต่สู้เพราะกลัวเจ็บใจต่างกันพี่น้องเมื่อใจต่างกันเนี่ยนะครับจึงบอกชัดเจนว่าซอฮาบะห์ออกไปรบในสนามรบทั้งหมดไม่มีใครอยากกลับแม้แต่คนเดียวอับดุลลอฮ์บินอัมออกไปในสนามรบสงครามบะดัดพี่น้องอยากจะตายเพราะอะไรรู้ไหมฮะคนที่ตายในสนามรบด้วยหัวใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขาจะได้อะไรพี่น้องยุกฟิรุละฮูนะครับยุกฟิรุละฮูฟีอัลวะลิดฟอติมินดัมิเอากะมะกอลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีที่เลือดหยดแรกออกจากตัวเขาพี่น้องอัลลอฮ์อภัยโทษบาปให้เขาตั้งแต่เลือดหยดแรกที่ออกและคนที่ตายในทางของอัลลอฮ์แบบนั้นไม่ใช่เขาคนเดียวสบายเขายังมีสิทธิ์ชะฟาอะห์ช่วยเหลือญาติพี่น้องของเขาให้พ้นจากนรกของอัลลอฮ์ได้อีกเขาจะได้แต่งงานอิสนาตัยนวะซะบะอีนะซอญจามินันฮูรุลอัยนนะครับอัลกุมะกอลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับสาวสวรรค์ฮูรุลอัยน72คนพี่น้องฮูรุลอัยนคนเดียวถ้าลงมาในดุนยาเนี่ยนะพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกยิ่งกว่าในโลกผู้หญิงปัจจุบันนะพี่น้องท่านดูผู้หญิงคนไหนที่สวยที่สุดไม่ได้ขี้เล็บของฮูรุลอัยนพี่น้องฮูรุลอัยนสตรีสวรรค์ที่อัลลอฮ์เตรียมให้มุมินผู้ศรัทธาพี่น้องถ้าท่านเห็นท่านจะลืมผู้หญิงทั้งหมดในดุนยาไม่ท่านจะลืมหมดเลยไม่มีใครประเมินสายตาและความคิดได้ว่าสาวสวรรค์ฮูรุลอัยนจะสวยงามขนาดไหนอัลลอฮ์เก็บให้มุมินผู้ศรัทธาพี่น้องและดับเบิลพิเศษให้กับคนที่ตายในทางของอัลลอฮ์72ท่านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือความยิ่งใหญ่ของคนตายชะฮีดอับดุลลอฮ์บินอัมจึงออกไปหวังจะตายชะฮีดอยากจะตายในทางของอัลลอฮ์สู้ทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองตายแต่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายไม่ใช่เดินเข้าไปตัวเปล่าแล้วเขาแทงไม่ใช่ตัวเองสู้ตัวเองปกป้องเต็มที่นะแต่หวังว่าจะตายชะฮีดสุดท้ายพี่น้องสงครามบะดัรอับดุลลอฮ์รอดชีวิตกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เขาได้รับชะฮีดอย่างที่เขาหวังแต่ผลบุญเขาได้อัลฮัมดุลิลลาห์อับดุลลอฮ์พลาดพี่น้องในการตายชะฮีดอับดุลลอฮ์เสียใจมากเคยเห็นไหมในโลกที่ไปรบแล้วรอดชีวิตกลับมาแล้วร้องไห้เสียดายที่ไม่ตายไม่มีนอกจากมุสลิมอย่างเดียวเชื่อผมนะพี่น้องไม่มีนอกจากมุสลิมอย่างเดียวร้องไห้ที่ไม่ตายมุสลิมอย่างเดียวที่กลับมาบ้านอีกครั้งที่ไม่ได้รับชะฮีดมุสลิมอย่างเดียวพี่น้องคนอื่นเมื่อมันได้กลับบ้านดีใจสิพี่น้องแม่ทัพนะฝากแม่ทัพหน่อยนะครับคนเป็นผู้นำเนี่ยท่านนบีเป็นแม่ทัพท่านนบีออกรบด้วยตัวท่านเองท่านนบีอยู่กับพลทหารด้วยตัวท่านเองวันนี้เราเป็นแม่ทัพเราเป็นอามีรเราเป็นผู้นำเรารบยังไงอ่ะพี่น้องไม่เหมือนกับที่ท่านนบีทำแน่นอนนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์พลาดในสงครามบะดัรแต่มุสลิมได้รับชัยชนะมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์ลงมาช่วยบรรดามุสลิมรบกับบรรดามุชริกีอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์ลงมาช่วยพี่น้องเพราะหัวใจที่เข้มแข็งของซอฮาบะห์ที่ตักวายำเกรงอัลลอฮ์ช่วยพี่น้องสำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์นะมุชริกีนพ่ายแพ้พี่น้องเยอะกว่าแต่แพ้เรามุสลิมน้อยกว่าแต่ชนะอินตันซุรุลอยันซุรกุมอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนและหลังจากนั้นหลังจากสงครามบะดัรจบมุชริกีนยังเจ็บใจพี่น้องว่าที่เราที่พวกเขาพ่ายแพ้เนี่ยนะเขาจึงตั้งมั่นแล้วก็ก่อสงครามอีกหนึ่งครั้งนั่นคือสงครามอูฮุดนะสงครามอูฮุดพี่น้องอูฮุดชื่อภูเขาลูกหนึ่งที่มาดีนะทำไมถึงเรียกตรงนั้นเพราะเมื่อท่านนบีทราบข่าวว่ามุชริกีนจะเอาคืนนะพวกนี้มันนิสัยพานพี่น้องจบแล้วไม่รู้จักจบจะเอาคืนพวกเขาเนี่ยจะมาถล่มที่มาดีนะอีกครั้งนึงท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหารือกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะเอายังไงนะเราจะทำยังไงบรรดาซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งก็เสนอท่านนบีบอกว่าพวกเราเนี่ยรอที่มะดีนะห์แล้วกันให้ผู้หญิงเด็กๆเข้าไปในบ้านให้หมด
ถ้าพวกมุชริกีนมาถึงมะดีนะห์เมื่อไหร่เราจะต่อสู้ทันทีนะคือตั้งรับอยู่ที่เมืองมะดีนะห์แต่ซอฮาบะห์อีกกลุ่มนะที่เป็นเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นและบรรดาผู้ที่พลาดในการชะฮีดที่สงครามบะดัรและอยากจะชะฮีดอีกครั้งบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์เราอย่ารอเลยที่มะดีนะห์อย่าไปรอเลยในเมื่อมันมาหาพวกเราเนี่ยเราออกไปเจอกับพวกมันที่ภูเขาอุฮุดเลยไม่ต้องรอให้เข้ามายารอซูลุลลอฮ์เราพร้อมเราออกไปเจอกับพวกมันเลยท่านนบีรับฟังความเห็นนี้พี่น้องสุดท้ายท่านนบีจึงสวมเสื้อเกราะพี่น้องดูผู้นำแบบนบีรบด้วยตัวเองรบด้วยตัวเองไม่อยู่ในห้องแอร์พี่น้องท่านนบีไม่ได้อยู่ไปนั่งเป็นผู้บริหารนั่งสบายจนให้พวกลูกน้องไปต่อสู้เปล่าท่านนบีออกไปต่อสู้ไปรบด้วยตัวท่านเองผู้นำแบบนี้พี่น้องถึงจะเอาโลกอยู่ถึงจะคุมโลกได้ถึงจะได้ใจคนผู้นำแบบนบีนี่แหละจะไม่โดนด่าพี่น้องถ้าผู้นำไม่เหมือนนบีโดนด่าทั้งเมืองครับผู้นำแบบท่านนบีท่านนบีไปเองท่านนบีใส่เสื้อเกราะสวมเสื้อเกราะเมื่อสวมเสื้อเกราะเสร็จพี่น้องครับซอฮาบะห์ก็มาพูดคุยกับพวกวัยรุ่นเมื่อกี้นะบอกว่าเออทำไมไปบอกท่านนบีแบบนั้นให้ออกไปข้างนอกเปลี่ยนใหม่เถอะเราอยู่ที่มาดีนะเมื่อไปบอกนบีพี่น้องท่านนบีกล่าวยังไงบอกว่าบรรดา นบีทั้งหมดนะเมื่อสวมเสื้อเกราะไปแล้วจะไม่ถอดออกเด็ดขาดจนกว่าจะสู้นั่นคือความตั้งใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่ถอดและเราจะออกไปเจอพวกเขาที่ภูเขาอุฮุดยารับบียาอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนั้นเดินทางกับบรรดามุสลิมออกจากเมืองมะดีนะห์ประมาณ 1,000 คนพี่น้องครับเพื่อไปต่อสู้กับมุชริกีนที่จะมาสู้กับมุสลิมและจะมาฆ่ามุสลิมเจอกันที่ภูเขาอุฮุดสงครามอุฮุดผมคงไม่ต้องย้อนเล่าเยอะพี่น้องเคยฟังมาแล้วรายละเอียดนะรายละเอียดแต่ผมก็จะบอกว่าเอาละท่านนบีวางแผนยุทธศาสตร์สวยงามมากนะวางพลธนูไว้บนนี้นะยะบารุมะใครไปเมืองมะดีนะห์ใครไปเที่ยวภูเขาอุฮุดยะบารุมะยังอยู่พี่น้องเนินเขาแห่งพลธนูยังอยู่กูโบซอฮาบะห์ยังอยู่ตรงหน้านบีจัดตั้งพลธนูบนนี้นะครับพี่น้องยืนบนภูเขา50คนถล่มธนูอย่างเดียวยิงธนูอย่างเดียวนี่นบีวางแผนวางยุทธการไว้อย่างสวยงามมากและท่านนบีอยู่ในข้างล่างต่อสู้กับบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เมื่อสงครามเริ่มแต่ก่อนที่ผมจะบอกว่าสงครามนะก่อนจะไปสู่สนามรบเนี่ยผมย้อนไปที่สหาย2ท่านก็คือท่านอัมและท่านอับดุลลอฮ์นะฮีโร่ของเราอับดุลลอฮ์เป็นชายอายุเยอะแหละพลาดในการตายชะฮีดที่สงครามบะดัรตั้งใจว่าโอ้ฮุดนี้ยังไงฉันต้องตายให้ได้มาชาอัลลอฮ์คนแก่พี่น้องตั้งใจจะเสียชีวิตชะฮีดให้ได้ในสงครามโอ้ฮุดออกไปอัมบินจะมูเพื่อนของท่านเป็นชายแก่60กว่าปีพี่น้องขาพิการ1ข้างขาเป๋นะอัมบินจะมูนี่ขาพิการนะครับเดินกระเพกแบบนี้เลยพี่น้องลูกๆของอัมบินจะมู3คนนะเป็นซอฮาบะห์นบีหมดเลยทั้ง3คนออกรบพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ห้ามบอกพ่อเนี่ยแก่แล้วนะอายุเยอะนะแล้วพ่อก็พิการด้วยพ่อไม่ต้องออกรบอัลลอฮ์ไม่เอาโทษพ่อนะพี่น้องอัมบินจะมูถึงจะแก่ขาพิการอัมบินจะมูไปหาท่านนบีเลยพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ลูกๆมันห้ามฉันไม่ฉันออกญิฮาดมันห้ามไม่ฉันออกไปข้างนอกรอซูลเขาห้ามแต่ฉันไม่ยอมฉันจะออกไปด้วยท่านนบีจึงบอกกับลูกๆว่าปล่อยเขาไปเถอะให้พ่อท่านไปนะหวังว่าเขาจะได้รับชะฮีดพี่น้องอัมบินจุมูก่อนออกไปญิฮาดออกไปสงครามอุฮุดตอนนั้นท่านอัมยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอะไรพี่น้องฟังดุอาของท่านอัมท่านอัมขอกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะลาตารุดนีอัลลอฮุมมะลาตารุดนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าให้ฉันกลับมาอีกเลยยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัมบินจมูขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าให้อัมได้กลับมาบ้านอีกเลยยาอัลลอฮ์การออกของฉันครั้งนี้ขอให้ฉันอย่าได้กลับมาที่บ้านอีกตลอดไปอัมลาภรรยาออกไปพร้อมกับลูกชายวีรบุรุษราชสีของอัลลอฮ์อีก3คนกับพ่ออีก1คนเป็น4คนพี่น้องในครอบครัวนี้มี5คนคนเดียวที่ไม่ได้ออกไปญิฮาดก็คือผู้หญิงที่เป็นแม่สามีลูกทั้ง3คนไปหมดเลยพี่น้องนี่คือครอบครัวแห่งราชสีของอัลลอฮ์อัมบินจมูถามกับท่านนบีก่อนที่จะออกไปสู่สมรภูมิว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันขอถามท่านอินกุติลตุฟีซะบีลิลลาห์
ถ้าฉันตายในทางของอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยถ้าฉันตายวันนี้ยาอัลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ถ้าฉันถูกฆ่าวันนี้เนี่ยอัมชีบิริจลิฮาซิซะฮีฮะฟิลญันนะห์ฉันจะได้เดินเท้าปกติในสวรรค์มั้ยยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะได้เดินเท้าที่สมบูรณ์ขาไม่พิการในสวรรค์มั้ยท่านนบีบอกนะอัมท่านจะได้เดินพี่น้องอัมบินญะมูได้ยินอย่างนั้นพุ่งสู่สนามรบพี่น้องชายพิการมีลูกประกบอยู่ข้างหน้าคอยดูแลพ่อแต่พ่อพิการแต่ถือดาบสุดท้ายสู้ในสนามรบพี่น้องกับออกไปพร้อมกับเพื่อนของท่านอัมกับท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุสองคนเพื่อนซีออกไปญิฮาดด้วยกันชีวิตเราถ้ามีเพื่อนที่ตายในทางของอัลลอฮ์ด้วยกันได้พี่น้องอย่าทิ้งเอานะกอดคอมันไปเรื่อยๆนะเมื่อออกไปพี่น้องครับแต่เมื่อซอฮาบะห์รวมตัวกันในค่ายพรุ่งนี้จะรบท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องฮีโร่ของเราคืนนี้เนี่ยก็เรียกลูกของท่านมาคือท่านยาบิดเป็นลูกชายคนโตนะพี่น้องฟังพ่อลูกเขาคุยอะไรกันอับดุลลอฮ์เรียกลูกมานะครับตอนกลางคืนคุยกันพี่น้องพรุ่งนี้จะรบท่านอับดุลลอฮ์บอกกับลูกชายว่ายาบุนัยลูกรักของพ่อลูกรักของพ่อพ่อรู้ว่าและพ่อมีความรู้สึกว่าวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพ่อจะเป็นคนแรกที่จะถูกฆ่าตายในสงครามอูฮุดมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอับดุลลอฮ์พูดกับลูกเป็นความรู้สึกของท่านอับดุลลอฮ์ที่ขึ้นในหัวใจแล้วว่าพ่อรู้สึกแล้วนะลูกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่จะตายคนแรกในบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีคือตัวพ่อพ่อจะเป็นคนแรกที่เสียชีวิตลูกพ่อรู้สึกอย่างนั้นฉะนั้นพ่อขอสั่งเสียเจ้าสองอย่างนะลูกหนึ่งพ่อมีหนี้เยอะมากลูกช่วยจัดการเรื่องหนี้ให้พ่อด้วยสองลูกช่วยดูแลน้องๆผู้หญิงด้วยนะพ่อมีน้องสาวทั้งนั้นพี่น้องช่วยดูแลน้องๆด้วยสองอย่างที่ท่านอับดุลลอฮ์สั่งพี่น้องหนี้ของพ่อลูกช่วยจัดการให้ด้วยนะและน้องๆอย่าทิ้งน้องนะลูกดูแลน้องๆทุกคนยาบิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านยาบิดรับคำของพ่ออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์สบายใจพี่น้องพอวันรุ่งขึ้นช่วงเช้าสงครามเริ่มลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์คนแรกที่ถูกสังหารในสนามรบจากบรรดามุสลิมทั้งหมดคือท่านอับดุลลอฮ์จริงๆพี่น้องอับดุลลอฮ์คือคนแรกที่ถูกฆ่าในสงครามโอ้โหเหมือนตามเนียดของท่านเหมือนตามความรู้สึกที่ท่านรู้สึกเหมือนตามความตั้งใจของท่านอัลลอฮ์ให้ริสกีที่ยิ่งใหญ่แล้วกับอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุอับดุลลอฮ์เสียชีวิตคนแรกเลยพี่น้องไปก่อนเพื่อนอีกท่านอัมบินจะมัวนะเดินตามมาติดๆสู้กับบรรดามุชริกีนขาพิการแบบนั้นก็เสียชีวิตตามเพื่อนของท่านไปสหายสนิทสองท่านท่านอัมและท่านอับดุลลอฮ์ตายในสนามรบตายในสงครามอูฮุดทั้งคู่พี่น้องเสียชีวิตนะเมื่อเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามุชริกีนมันทำทุเรศแล้วมันทำน่าเกลียดมากมันเอาศพของท่านอับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องมาตัดหูมาประจานแล้วมาพึงแขวนทำเขาเรียกทำอุจาตากศพจนกระทั่งศพสภาพศพเนี่ยมันเหมือนกับถูกทรมานนะครับพี่น้องบรรดาเมื่อเสร็จจากสงครามจากรบซอฮาบะห์ก็เอาผ้าปิดพี่น้องครับเอาผ้าปิดลูกชายมาที่มายัดพ่อเห็นผ้าปิดเอาไว้ก็กำลังจะเอาผ้าออกแต่บรรดาซอฮาบะห์ก็ห้ามอย่าเปิดเลยอย่าเปิดเลยนะกลัวว่าเห็นสภาพศพของคุณพ่อเนี่ยก็กลัวว่าลูกจะรู้สึกซอฮาบะห์ห้ามอย่าเปิดเลยไม่ต้องเปิดนะแต่ลูกชายก็จะเปิดอีกพี่น้องก็จะเปิดบรรดาซอฮาบะห์ก็ห้ามอย่าเปิดเลยสุดท้ายพี่น้องครับก็เปิดออกจริงๆครั้งที่3เมื่อเปิดครั้งที่3เนี่ยปรากฏว่าน้องสาวของท่านอับดุลลอฮ์หรือน้าของท่านยาบิดเนี่ยเป็นผู้หญิงเห็นศพเท่านั้นแหละพี่น้องร้องไห้เลยร้องไห้เลยครับพี่น้องเห็นศพพี่ชายตัวเองแกร้องไห้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ตรงนั้นด้วยท่านนบีจึงถามว่าวะลิมะตับกีเธอจะร้องไห้ทำไมเธอจะร้องไห้ทำไมมาซาลาติลมะลาอิกะห์นะเพราะขณะนี้เนี่ยบรรดามาลาอิกะฮ์ต
่างเอาปีกของเขาเนี่ยมาคลุมร่างของอับดุลลาห์หมดเลยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้ท่านนบีเห็นท่านนบีบอกเธอจะร้องไห้ทำไมมาซาลาตินมาลาอิกะตูซิลลูฮูบิอัจนิฮาติฮาบรรดามาลาอิกะตอนนี้เนี่ยนะเอาปีกมาปิดร่างอับดุลลาห์หมดเลยพี่น้องคำว่ามาลาอิกะเอาปีกมาคลุมร่างท่านอับดุลลาห์เนี่ยอิหม่ามนะวะวีให้ความหมาย2อย่าง1เมื่ออับดุลลาห์เสียชีวิตบรรดามาลาอิกะต่างลงมาพี่น้องแล้วก็มาแสดงความยินดีกับอับดุลลาห์อะไรที่อัลเลาะห์กำลังเตรียมให้ท่านต่างลงมาล้อมอับดุลลาห์หมดเลยคือความยินดีของมาลาอิกะรีบลงมาบอกท่านอับดุลลาห์อย่างจำนวนมากแล้วก็มาล้อมมุงแบบนี้พี่น้องจนปีกของมาลาอิกะซ้อนซึ่งกันและกันแล้วปิดอับดุลลาห์ร่มเงาหมดเลยยาร็อบบียาอัลลอฮ์นี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องเขาปิดท่านนบีบอกเธอจะร้องทำไมตอนนี้มาเลยครับเอาปีกคุมร่างอับดุลลาห์เต็มไปหมดนี่คือความหมายแรกคือบรรดามาเลย์กัดลงมาเนี่ยจะแจ้งข่าวดีแก่อับดุลลาห์นะว่าอัลลอฮ์เตรียมอะไรให้ท่านบ้างความสุขที่สุดนี่คือความสุขที่แท้จริงหลังจากท่านเสียชีวิตและท่านเสียชีวิตฟีซาบิลิลละในทางของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากสองอีกความหมายหนึ่งอิมานาวีให้อธิบายว่ามาเลกัดเนี่ยเอาปีกของเขามาปิดร่างอับดุลลาห์เพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ที่ร้อนให้เกียรติแก่มายัดศพของอับดุลลาห์จะความหมายไหนก็แล้วแต่นี่คืออันยิ่งใหญ่เนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้จนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ขุดหลุมฝังอับดุลลาห์เอาไว้พี่น้องสหายสนิทซอฮาบะห์ท่านนบีเห็นท่านอับดุลลาห์กับท่านอัมเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ฝังในกุโบเดียวกันเขาเป็นเพื่อนกันทั้งในดุนยาและได้ไปอยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์ท่านนบีเนี่ยก็ให้ฝังมัยยะห์เดียวกันในหลุมเดียวกันนะครับพี่น้องฝังหลุมเดียวกันกับอับดุลลาห์กับท่านอัมอยู่ในหลุมเดียวกันและท่านนบีบอกเองนะพี่น้องกับบรรดาผู้ที่ตายในสงครามอุฮุดฟะอานาอะลัยฮิมชะฮีดุนฉันจะเป็นพยานให้แก่พวกเขาเองฉันจะเป็นพยานให้แก่พวกเขาเองนะครับท่านนบีจะเป็นพยานให้แก่บรรดาผู้เสียชีวิตเหล่านี้เมื่อฝังมัยยะห์ไปแล้วพี่น้องครับผู้ที่มีเกียรติยิ่งใหญ่มาเลยครับปกคลุมแม้กระทั่งร่างของศพท่านระยะเวลานั้นผ่านไปพี่น้องบางรายงานบอก6เดือนอีกบางกระแสหนึ่งหลังจากที่ลูกชายเวลาผ่านไปพี่น้องตอนนั้นที่มาดีนาและสงครามที่ภูเขาอูฮุดเนี่ยมันเกิดน้ำท่วมหนักนะจนกระทั่งพัดทำลายกุโบเนี่ยเสียหายลูกชายก็จะมาขุดจัดแจงมายัดพ่อใหม่พี่น้องครับผ่านระยะเวลาไปประมาณ40กว่าปีมาขุดดูมายัดของท่านอับดุลลาห์และท่านอัมสองคนที่อยู่ในหลุมเดียวกันเนี่ยนะหลังจากโดนที่น้ำท่วมมันพัดกุโบเสียหายเนี่ยนะพี่น้องเมื่อขุดแล้วดูร่างของเขามาชาอัลลอฮ์ท่านญาบิดบอกว่าฉันดูพ่อของฉันเนี่ยแค่อันนะฮูนาอิมเหมือนกับคุณพ่อยังหลับอยู่เลยศพตั้งแต่วันแรกที่เสียชีวิตจนวันนี้ผ่านไปประมาณ42ปีศพไม่เปลี่ยนเลยพี่น้องเหมือนเดิมศพไม่มีเน่าเปื่อยไม่มีอะไรเลยเหมือนกับพ่อฉันกำลังนอนหลับปกติศพใครพี่น้องผ่าน40กว่าปีแล้วไม่เน่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็ขอหวยสิครับบูชาสิครับพี่น้องหลงทางกันเละเทะเลยแต่นี่คือการามาตุชูฮาดะความยิ่งใหญ่ความพิเศษที่อัลลอฮ์ให้บรรดาผู้ตายชะฮีดมายัดเขาอยู่คงที่มายัดของอัมบินจามัวเพื่อนกันที่อยู่ในหลุมพี่น้องเลือดยังไหลอยู่เลยเลือดยังไหลอยู่เลยครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของคนตายชะฮีดฟีซาบิลิลละในทางของอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือคนตายในทางของอัลลอฮ์แล้วคนตายชะฮีดแบบนี้เมื่อวันกิยามะห์เลือดเขาฟื้นขึ้นเนี่ยเลือดเขาก็จะไหลอยู่ท่านนบีบอกว่าอัลลอนุลอนุดัมเลือดสีมันจะเป็นสีเลือดวะรีฮุรีฮุมิสเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่กลิ่นของเลือดเนี่ยมันจะหอมมากหอมเหมือนชะมดเชียงพี่น้องชะมดเชียงนี่คือน้ําหอมที่ดีที่สุดเลือดของบรรดาตายชะฮีดเมื่อเขาตื่นมาฟื้นมาในวันกิยามะห์เลือดเขาจะยังไหลนะครับพี่น้องแต่กลิ่นของมันหอมมากสีเป็นสีแดงเลือดแต่มีกลิ่นที่หอมมากๆนี่คือความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เกียรติแก่ท่านอับดุลลอฮ์บินอัมและท่านอัมบินจามัวสองสหายราชสีของอัลลอฮ์ทั้งคู่มีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์อยู่เพื่ออัลลอฮ์สุดท้าย
เขาก็ตายเพื่ออัลลอฮ์จริงๆพี่น้องนะเขาก็ตายเพื่ออัลลอฮ์จริงๆในบางรายงานฮะดิษพี่น้องท่านนบีได้เคยถามท่านญาบิดว่ายาบิดเอ๋ยฉันจะบอกให้ท่านทราบเอาไหมว่าอัลลอฮ์พูดอะไรกับพ่อท่านอัลลอฮ์เนี่ยมาคัลลัมอัลลอฮุอะฮดันนะครับอัลกุรอานของศาสดาอัลลอฮ์จะไม่พูดกับใครอิลลามิวะรอยฮิญาบนอกจากหลังฮิญาบหลังม่านกั้นเท่านั้นแต่อัลลอฮ์พูดกับท่านอับดุลลอฮ์โดยไม่มีม่านกั้นใดๆทั้งสิ้นมาชาอัลลอฮ์อัลกุรอานของศาสดาและอัลลอฮ์ถามว่าอับดุลลอฮ์ต้องการอะไรท่านต้องการอะไรสิ่งที่อับดุลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ในวันในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องท่านอับดุลลอฮ์บอกว่าฉันอยากจะมีชีวิตอีกครั้งยาอัลลอฮ์และฉันก็อยากจะถูกฆ่าในทางของพระองค์อีกครั้งซุบฮานัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ของคนตายชะฮีดฟีซะบีลิลลาห์ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับพี่น้องจะได้เสียชีวิตแบบท่านอับดุลลอฮ์ยักตัสซุบิเราะห์มะติฮิอัลลอฮ์จะให้พิเศษเฉพาะความเมตตาของพระองค์เฉพาะคนที่พระองค์ประสงค์เท่านั้นพี่น้องครับวันนี้คนติดชีวิตคนเสียชีวิตเนื่องจากติดโรคระบาดโควิดผลบุญเท่ากับตายชะฮีดนะครับพี่น้องใครเป็นโรคโควิดแล้วตายเป็นโรคระบาดแล้วตายโดยที่เขาปกป้องตัวเองดีที่สุดแล้วแต่เป็นแล้วเสียชีวิตผลบุญเขาได้เหมือนกับคนตายชะฮีดแต่ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับชะฮีดในสนามรบแต่ผลบุญไม่แพ้กันนะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเรื่องราวค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์และฮีโร่ของประชาชาติอิสลามทุกคนอาเมนนะครับค่ำคืนนี้จากลาไปจริงๆเลยนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านขอร้องให้เราได้อยู่ในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกท่านนะครับอาเมนวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์